โอเคครับก็มารีวิวอัลติสคันนี้นะครับหลังจากที่ลองใช้งานมาแล้วสัก1วัน2 3วันนะครับปกติมากเลยครับรถโคตรดีเลยครับความร้อนปกติติดแก๊สมาแล้วเนาะติดแก๊สตัวท็อปนะครับของเรียกว่า AC ตัวท็อปครับที่เป็นรางฮาน่าครับเป็นรางฮาน่านะครับเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็ติดเป็นถังแคปซูลครับเพราะว่าต้องการยางอะไหล่ไว้นะฮะรถก็วิ่งใช้งานดีมากเลยครับความร้อนไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยความร้อนปกติเนาะก็เนี่ยเกียร์บัสก็ไม่หลอกตาครับเป็นตัวท็อปเลยฮะชุดแก๊สก็ประมาณ 25,000 นะครับเกือบแล้วก็ค่าซ่อมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อีกประมาณ10,000ครับเบสเสร็จผมให้ร้านแก๊สก็ทำไปมัน34,000ประมาณนี้34,000ประมาณนี้ครับนะแต่ว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับรางแท่งเครื่องหัวเทียนทุกอย่างเป็นสแตนดาร์ดหมดเลยนะฮะเป็นของแท้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้ครับว่าขับได้เป็นแสนโลอ่ะนะครับและข้อดีของอัลติสรุ่นนี้เนาะบอกเลยว่าเป็นสายพานทามมิ่งเป็นโซ่นะครับไม่ใช่สายพานเป็นโซ่เนาะเพราะฉะนั้นก็จะให้เรื่องความทนทานไม่ต้องกลัวขาดครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยสายพานทามมิ่งเป็นสายพานอยู่เนาะถ้าใช้ไปสักแสนห้าหรือ80,000 โลอะไรต้องเปลี่ยนแล้วล่ะลูกลอกอะไรต่างเนาะก็แต่นี้เป็นสายพานที่เป็นโซ่นะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยครับโดยรถพื้นฐานได้เป็นเครื่อง 1.6 นะครับเป็นเครื่อง 1.6 เนี่ยก็ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนะครับในราคาประมาณนี้นะครับผมติดแค่ไป 34,000 แล้วคิดดูนะครับครับแต่ว่ารถก็ราคาสูงหน่อยนะครับจริงๆเราเวทกันนะครับว่าเราซื้อไปเราไม่ต้องซ่อมเนาะครับซื้อไปแบบไม่ต้องซ่อมครับคิดง่ายๆเลยครับนะครับถ้าเราซื้อไปต้องซ่อมเนี่ยก็ซ่อมเป็นหมื่นบางคนก็หลายหมื่นเลยนะฮะแต่อันนี้สภาพแบบโอ้โหทุกอย่างยังโอเคหมดเลยครับเอาไปใช้ได้เลยครับใช้ได้อีกนานเลยครับเนาะครับเพราะว่าติดแก๊สไปด้วยเนี่ยผมจะลองวิ่งดูนะครับพรุ่งนี้จะวิ่งเอาขับไปทำงานดูนะฮะที่ประมาณไปกลับ100 กิโลนะว่าจะใช้แก๊สประมาณไหนนะครับแล้วก็ประหยัดมึกบ้างนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง 1.6 ก็น่าจะประมาณสักบาทกว่าๆเนาะตกกิโลละประมาณนี้นะฮะต้องลองดูกันไปครับว่าโอเคกันไหมนะครับภายในกว้างขวางมากเลยครับเนี่ยเฮดรูมนี่หูเหลือเยอะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็กว้างขวางครับสมก็เป็นอัลติสนะฮะนี่เหมือนแคมรี่เลยอ่ะเขาแห้งด้านหลังกว้างมากครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยผมซื้อสั่งมาเปลี่ยนหมดเนาะเนี่ยสั่งมาแล้วครับของแท้นะครับศูนย์นะนี่ครับบังแดดครับของแท้ศูนย์ผมสั่งแล้วครับเรียบร้อยนะครับก็การใช้งานก็ปกติครับนะทนทาน 1.6 ครับนะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยครับ 1.6 ลิมิเต็ดเนาะมีไฟตัดหมอกเกียร์มี power นะครับเกียร์ power แล้วก็มี O-drive ด้วยนะครับก็ทนทานครับแล้วก็มีเครื่องเสียงด้วยมีครับแล้วก็มีแอมด้วยฮะเพราะฉะนั้นก็ซื้อคันนี้ก็คุ้มเลยครับยางก็ปีประมาณปี21ประมาณนี้ครับนะก็ถ้ามีงบก็เปลี่ยนยางนิดนึงนะครับไปแข่งขับขี่วันนี้ครับโอ้โหผมต้องบอกว่าเป็นพวงมาลัยเบามากเบาเกินไปด้วยซ้ำนะพวงมาลัยเบาเนาะแต่เหมาะอะไรเหมาะกับการขับขี่ในเมืองไงครับเนาะพวงมาลัยเบาแบบนี้คนทนง่ายครับครับครับผมนะฮะก็ลองดูครับสำหรับผมเชียร์รุ่นนี้นะฮะอัลติสนะครับคันนี้เป็นปี2005ด้วยครับเป็นปี2005เพราะฉะนั้นก็โอเคเลยครับการใช้งานนะภายนอกภายในผมดูให้หมดแล้วเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับเวดูครับระหว่างรถไฟฟ้ารถใหม่เนาะกับตัวนี้ครับเป็นรถน้ำมันติดแก๊สนะครับใช้งานได้คือต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับว่าเราต้องการใช้รถงานเอารถไปใช้งานอะไรเนาะอย่างผมโจทย์ง่ายๆคือขับไปทำงานขับไปดูนู่นดูนี่ขับไปดูพระขับไปอะไรต่างๆเนี่ยผมต้องการรถที่ติดแก๊สประหยัดเพราะลองใช้ฟอร์จูเนอร์ดูแล้วโหไม่ไหวครับป
ไปวัดหลวงพ่อมาทีเนี่ยไปกลับ 1,500 นะครับประมาณนี้ครับเออครับอันนี้ผมอยากไปกลับสัก400บาทดูบ้างครับลองดูบ้างครับนะครับก็ลองดูครับถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาถามผมได้เนาะตามไลน์ด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับขับดีเดียวโอเคครับก็วิ่งมา340กิโลแล้วครับเนี่ยแกก็ยังไม่หมดนะแม้มันจะตกขีดแดงเนาะครับนี่มาประจนภัยแถวเยาวราชบางบูรพานี่ครับเนี่ยเสาหิงช้านี่ครับเสาหิงช้าของกรุงเทพมหานครนะครับครับนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเลี้ยวขวาไปนะครับนี่ครับจะเข้าหัวเนาะใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ก็ไฟแดงแถวนี้ก็จะเป็นตึกแบบนี้ครับสวยแบบนี้ฮะก็สวยไปอีกแบบนึงครับเนี่ยนะครับแถวนี้นะสถานว่าการกรุงเทพมหานครเนาะก็อันนี้เป็นสาวหิงช้าครับที่เขาโล่หิงช้าก่อนสมัยก่อนเนาะครับแบบนี้เลยครับการใช้งานโดยทั่วไปนะผมโอเคเลยครับสำหรับคนที่จะหาใช้งานง่ายๆเลยเนาะผมว่าเป็นรถที่ถ้าไม่ยึดติดเรื่องรถรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับแล้วก็อะไรต่างเนี่ยคันนี้เนี่ยโหโคตรเหมาะเลยอะสำหรับการใช้งานนะครับเนาะเนี่ยสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยแฮปปี้เลยฮะแฮปปี้เพราะว่าพวงมาลัยก็เบามากเลยครับเบาเกินไปผมว่าแต่สำหรับในกรุงเทพโคตรคล่องตัวเลยนะครับไม่แน่ใจรุ่นนี้เป็นไฟฟ้าหรือเปล่าหรือเป็นแหลกเนาะไม่มีความรู้นะเบาแบบนี้น่าจะเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าครับแต่ว่าเบาอ่ะผมว่าโอเคเลยอ่ะการหมุนเข้าหมุนออกการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสำหรับในกรุงเทพอ่ะคล่องตัวนะครับคล่องตัวสำหรับสภาพทั่วไปเนี่ยผมเปลี่ยนมาให้หมดแล้วเนาะพวกชิวต่างๆเนี่ยที่กันแดดนะครับแล้วก็อันนี้พรมปูพื้นก็เปลี่ยนให้หมดทั้งคันเลยฮะเป็นสีกาแฟเนาะแล้วก็เช็คระบบทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับมันเกือบจะ 100% แล้วเพราะนั้นเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานไม่ต้องไปซ่อมเยอะขนาดนั้นฮะครับเป็นรุ่นนี้เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับดิสเบรก4ล้อเพราะนั้นมั่นใจในความปลอดภัยเบรกดีมากเลยครับรุ่นนี้เบรกโอทิมอ่ะครับนี่ครับกันแดดก็มีกระจกด้วยแบบนี้ครับนี่เรียบร้อยนะฮะเอามาให้แล้วนี่ครับครับเพราะฉะนั้นโอเคเลยเพราะฉะนั้นใครหาซื้อรุ่นนี้อยู่เนาะสำหรับราคานี้อาจจะสูงนิดนึงนะครับโอ้มันบางคนขายเขาขายไม่ข้ามแสนนะแต่ต้องดูสภาพรถนะครับแล้วก็ที่ผมขายจุดนี้คือผมสวิตช์มาให้หมดแล้วนะครับทั้งติดแก๊สโคตรประหยัดเลยนะติดแก๊สตัวท็อปนะครับรางฮาน่านะดูในคลิปผมได้เนาะเป็นชุดใหญ่เลยอะแล้วก็ติดได้สวยงามมากนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีผมเปลี่ยนไปหมดแล้วอีกหมื่นกว่าบาทนะประมาณหมื่นนึงอะรวมชุดแก๊ส 34,000 นะครับก็ค่าซ่อมด้วยเนาะชุดแก๊ส 25,000 อันนี้ก็อีกประมาณเกือบหมื่นนะเป็น 34,000 นะครับแล้วมีประกันภัยชั้น3ให้อีกต่างหากนะครับภาษีก็ยังไม่ขาดอีกสีขาดมันจะเป็นเดือนมิถุนายนสบายสบายครับนะฮะอีกหลายเดือนนะครับเพราะนั้นคุณจะไปใช้งานโอ้ผมใช้งานเนี่ยถ้าผมเอาไปใช้เนี่ยตอนนี้ถ้าผมวิ่งถ้าคิดง่ายถ้าผมวิ่งด้วยดีเซลนะครับผมหรือเบนซินผมต้องเสียประมาณสักตอนนี้จะ400โลใช่ไหม300กว่าโลก็ประมาณสัก 3,000 นึงอ่ะกิโล3บาทใช่ป่ะแต่ถ้าผมวิ่งด้วยแก๊สเนี่ยผมก็อาจจะตกประมาณ500เนาะ500บาทนะครับเป็นประมาณนั้นนะฮะนะครับการใช้งานของเทียบเห็นครับเนี่ยรถสวีชัยนะครับแบบนี้เลยฮะโอเคนะมันก็ขับได้ดีครับขับได้ดีเนาะขับแทนวิสัยก็ดีครับเนี่ยกระจกหน้ากระจกหลังเห็นหมดแล้วครับวันนี้อาจจะมาเยอะหน่อยเนาะนี่ครับนี่ครับตรงด้านเนินเนาะสวยงามครับสวยงามนะฮะ
โอเคเดี๋ยวเราจะขับไปลาดต่อดูซิว่าจากแดงๆตรงเนี้ยมันจะวิ่งได้อีกกี่โลนะครับตอนนี้วิ่งไป340กว่าโลแล้วนะครับจะถึง400โลหรือเปล่านะครับโอเคครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่เคยเติมแก๊สนอนนี่เป็นแก๊สที่เติมมาจากร้านติดแก๊สเลยเนาะที่ติดแก๊สแล้วก็ใช้มายังไม่หมดถังเลยครับเนี่ยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ